น้องชมพู่พูดกลางรายการจุดแรกที่แม่สงสัยในตัวลุงพลคืออะไรเมื่อวันที่21ธันวาคม2566จากกรณีของน้องชมพู่ <t ost it> บ้านกกอกหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลได้ตัดสินจำคุกลุงพลเป็นระยะเวลา20ปี <t ost it> และในต่อมานั้นก็ได้รับการประกันตัวล่าสุดพ่อ แม่ของน้องชมพู่พร้อมกับป้าถอนได้เดินทางไปสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่สารได้ตัดสินออกมาแล้วนั้นและอีกประเด็นคือหนุ่มกัญชัยได้สอบถามกับแม่น้องชมพู่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปว่าแม่เคยสงสัยทางลุงพลหรือไม่แม่น้องชมพู่กล่าวว่าจริงๆแล้ววันที่ฝากให้ละ อุงพลพามาผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจตอนแรกไม่สงสัยอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่เขากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมาออกรายการเขาไปพูดพาดพิงแอมคนที่อยู่ข้างบ้านแม่ว่าแม่สงสัยแอม จุดแรกที่แม่สงสัยลุงพลแม่น้องชมผู้กล่าวว่ายืนเฝ้าตรงเผาสอพอและเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไม้คำ้ำผีเขาให้สัมภาษณ์ว่าการสะกดวิญญาณเขาใช้คำว่าน้องยังมีจิตใจอาคาต่อยังไม่ปล่อยวางจำได้ประมาณนี้และตอนที่น้องหายตอนนั้นครอบครัวเราเองยังไม่ได้คิดเลยว่าน้องโดนฆ่าด้วยสาม ที่สงสัยเพราะเราค่อยๆเก็บคลิปข่าวต่างๆบางสิ่งบางอย่างที่ตำรวจถามเราทำให้เราคิดและทำให้เราไปหาติดตามเกี่ยวกับคนรอบๆตัวเราว่ามีใครเป็นไปได้บ้างเราจะเจอคำถามเหมือนกันคือใครอุ้มน้องได้บ้าง แม่พ่อหรือสะดิ้งจากคำถามนี้ทำให้เราฉุกคิดทำไมตำรวจถามพวกเราทั้งสามคนเหมือนกันถามว่าลุงพลอุ้มได้ไหมอุ้มได้ป้าก็อุ้มได้นั้นคือที่มาที่ไปที่เริ่มสงสัยและช่วงอาทำลายตอนนั้นคิดหนักมากที่จะประกาศผ่านสื่อว่าเราสงสัยทำลายเขาเหมือนมีประเด็นข่าวออกมาว่าลุงพลไปเติมลมเราก็ถามลูกเราว่าลุงมาเติมลมไหมในระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน ซึ่งมันมีข่าวหนึ่งที่เขาอ้างว่าลุงบอกให้สดิงไปตามหาน้องเดี๋ยวแม่กลับมาแม่จะดุเอาซึ่งเราไม่เห็นว่าใครเป็นคนให้ข่าวแต่มันทำให้เราสงสัยมีบางคำถามของตำรวจที่ถามและมันชนกับสิ่งที่อยู่ในใจเรา